สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องเช็คอินช็อคอะไรเนี่ยเกมเส้นผีเป็นภาพยนตร์ผีไทยอีกเรื่องหนึ่งมีพอดีมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาขอผมว่าเป็นหนังผีไทยที่น่าจะดูนะอยากรู้ความรู้สึกที่จังเลยผมก็เลยอ๋อพอหนังผีไทยปั๊บเนี่ยเห็นโปสเตอร์แล้วเข้าทีมหนอนหนังปี2020ป่ะเนี่ยหนังเหี้ยกูจัดก่อนเลยไงอะผมพูดไปแล้วว่าปี2020เนี่ยหนังเหี้ยหรือหนังผีอะไรก็ตามอ่ะคุณเคยเห็นป่ะแบบแค่เห็นปกเนี่ยเหี้ยแน่เหี้ยแน่ๆดูก่อนเลยหนอนหนังจะต้องจัดก่อนเลยซัดกันตั้งแต่เทรลเลอร์เลยเฮ้ยมาดูดิมันจะเป็นยังไงเชียววะขอให้หน้าปกมันโกหกผมเถอะขอให้ผมคิดผิดนะคิดผิดไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอ่ะพูดดูก่อนเลยล่ะไอ้เหี้ย3 2 1เท่ครับแท็กคนโอดผีป่ะเนี่ยยินดีนะฮะที่ได้ทุกท่านมาร่วมในต้องดับเนอะดับเสียงแบบเยอะๆช็อกคุณต้องอยู่ในโรงพยาบาลสีสิ่งนี้ไปตลอดทั้งคืนหากวิญญาณมีจริงได้โปรดนำทางให้ผมได้ไปพบกับเธออีกครั้งด้วยเถิดได้ยินแผลซอปกของผู้จัดเพื่อทำให้ทุกคนไม่ได้เงินรางวัลกลับไปไม่ได้บาทเดียวเหมือนการแข่งขันเมื่อปีก่อนที่มีคนหายสับสนมีคนหนึ่งใช่ไหมเรียนผมนะพี่กลัวผีนั่นออกมาแน่เลยวะรีบจบเกมเลยเราออกไปจากโรงพยาบาลบ้านเลยนะพี ที่อยู่ผิดที่ผิดเวลามันก็ต้องลงเอยแบบเนี้ยเขาพูดกับใครอ่ะนี่คุณแน็กเขาพูดกับหนังอยู่ป่ะจบเหมือนคุณแน็กไม่พูดกับหนังอยู่อ่ะว่าแบบคนที่อยู่ผิดที่มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละจอดำนี่แบบโอ้ยไปแล้วโชว์จัมสแกร์แบบนี้กันตั้งแต่ตัวอย่างเลยเหรอเอาจริงเหรออะไรที่มันสร้างความเชื่อว่าการจัมสแกร์แบบนี้มันจะขายได้อ่ะผมอยากรู้ว่าอะไรที่มันสร้างความเชื่อให้คนไทยพยายามทำหนังจัมสแกร์แบบนี้จัมสแกร์มันควรเป็นส่วนประกอบเล็กๆอ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหขนาดนี้อย่าว่าแต่หนังไทยเลยหนังฝรั่งก็ตายเยอะกับจัมสแกร์แบบเลี่ยราดอะไรอย่างเงี้ยถ้าพอมันเป็นทีเซอร์เนี่ยมันก็จะต้องเห็นรสชาติเห็นกลิ่นเห็นสีสันก่อนแล้วก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยสีสันและท่วงท่าของหนังก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีจัมสแกร์แบบออกไปออกไปแล้วก็เอ๊ผู้เอ๊ผู้เอ๊ออกไปผู้เอ๊ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ